พระอาทิตย์ตกแบบโอ้ยพระเจ้าทำไมมันสวยอย่างนี้หมอกได้แบบเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านหมดแล้วนะครับพี่เขาช่วยนำไปนะครับพอดีว่ายางรถเรารั่วจอดตรงนี้นะครับวิวแบบสวยมากๆสวยมากๆธรรมชาติการปลูกข้าวบนดอยตรงนี้คือบริเวณนาขั้นบันไดนะครับบ้านเวียนอำเภอบ่อเกลือนะสุดพี่ก็ชี้บอกอยู่บนนู้นตอนนี้นนถึงที่พักแล้วนะครับนนจองบังกะโลได้แต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือพี่เจ้าของที่พักยังไม่มาตอนนี้เราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอีกทีแล้วกันนนจะไปซื้ออาหารก่อนนะครับเป็นข้าวเย็นอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่ไม่มีอาหารเลยนะแต่คือวิวแบบสวยงามมากๆนะครับนี่คือเปียงซอเมาน์เทนวิววิวแบบ360องศาแล้วดูดิสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หมู่บ้านไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่คนที่แบบไม่ได้เตรียมตัวมาในหมู่บ้านก็น่าจะมีให้กินนะเอากะเพราหมูสับครับ1กล่องใส่ไข่ดาวใส่ไข่ดาวด้วยนะครับสั่งเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับ1กล่องกลับไปกินเป็นมื้อเย็นของเรามื้อแรกของเราครับได้เป็นไส้กรอกหมูเส้นนะพี่ๆเขาย่างกันอยู่เรากินดูถ่ายรูปแล้วกินดูอร่อยครับปกติก็ขายตรงนี้เหรอครับขายหน้าบ้านแดดร้อนเรียกว่าไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกหมูไส้กรอกผสมกับหมูเส้นหมูผสมหมูเส้นไส้กรอกอะไรครับ10บาทมีพวกมองว่าเราจะขึ้นที่พักแล้วนะครับพี่เขามาเปิดกุญแจให้แล้วก็เราได้เป็นหลังที่2หลังนี้ว้าวห้องพักนะครับเข้ามาขวามือเป็นที่นอนนะครับมีปลั๊กไฟอ่ะเปิดไฟหน่อยนี่อ่ะมีกระจกสีชมพูมีน้ำให้2ขวดนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำในตัวนี่เป็นห้องพักราคาคืนละ500บาทแค่นี้ก็ถือว่าฟีลกู๊ดแล้วอ
ตอนนี้นนท์เดินลงมาในเนินเขานะครับตรงนี้ปลูกทั้งกาแฟแล้วก็เป็นไร่ข้าวโพดตรงตามคอนเซปต์หมู่บ้านเขานะครับเขาอยู่บนเขาแล้วก็เป็นที่ราบนะที่นี่เขาจะเป็นการปลูกข้าวโพดปลูกข้าวหมดเลยนะหมู่บ้านสจุกสเกี้ยงเปียงซ้อนะครับจะเป็นแบบนี้หมดตลอดเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็จะเห็นแบบชาวบ้านไปหักข้าวโพดกันแล้วก็มีเป็นวิวแบบไร่ข้าวโพดอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งนนท์ก็อยู่ตรงไร่ข้าวโพดข้างๆกับที่พักนะครับแล้วดูดิมันเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแบบโอ้ยพระเจ้าทำไมมันสวยอย่างนี้สวยมากIt's starting to come outสูงที่สุดในจังหวัดน่านแหละนะครับแล้วก็ยังติดกับเขตประเทศลาวด้วยตอนนี้ลาวคือเขาปิดพรมแดนกันไปนะครับด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยอดไปเที่ยวแต่เดี๋ยวพวกเนี้ยจะพาขึ้นไปในหมู่บ้านพาไปดูเขตแดนพาไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ทำถามชาวบ้านแหละก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาขอให้เจอทะเลหมอกด้วยเถิดคืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแฮปปี้Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's better. This is the time of the morning. It's 7:00 a.m. นะครับ เราหวังว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะเจอทะเลหมอกแต่ไม่เจอก็เดี๋ยวนนจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านเปียงซ้อนะครับนี่นะครับหมู่บ้านเปียงซ้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนดอยจริงๆนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรให้กินนะครับมีร้านอาหารตามสั่งที่นนกินเมื่อเย็น1ร้านนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านขายของเบเกอรี่ของใช้ของกินแบบเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เนี่ยยังมีความเป็นชุมชนยังมีความเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนดอยอยู่นะฝากไว้ด้วยนะครับหมู่บ้านเปียงซ้อชมวิวห่มรักเปียงซ้อนะครับจะเป็นจุดชมวิวที่คือมาถ่ายรูปก็สวยมามองดูวิวเฉยๆก็แบบโหดีมากๆนะภูเขาแบบใหญ่เห็นเมฆเห็นอะไรแล้วก็ตอนนี้ยังช่วงเช้ายังมีหมอกอากาศหนาวนิดๆถ้าเห็นทะเลหมอกก็คงจะดีนะแต่พี่เขาบอกว่าน่าจะต้องมาช่วงแบบหน้าฝนหรือว่าเมษาอะไรประมาณนี้ตอนนี้ไปเก็บของก่อนThank you.
ุกคนตรงนี้คือบ่อเกลือโบราณเราอาจไม่ได้เห็นเวลาที่เขาตักน้ำนะน้ำเค็มขึ้นมาทำเกลือสีเทาเนี่ยไม่ได้เห็นเพราะว่าตอนนี้เขาปิดนะครับจะเปิดอีกทีก็น่าจะช่วงพฤศจิกาจะปิดตอนช่วงเข้าพรรษานะครับถือว่าเป็น Amazing มากๆนะว่ามีบ่อเกลือขึ้นอยู่บนภูเขานะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ลองมาดูเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูก็ได้นะเดี๋ยวเดินดูรอบๆด้วยว่าเขาทำกันยังไงแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายนอกจากการคั่วเกลือนะครับบ่อที่นี่อันนี้ยังเป็นบ่อแบบเล็กๆอยู่นะครับเป็นบ่อแบบดั้งเดิมเดี๋ยวนนท์จะพาไปดูบ่อข้างหน้าเลยนะครับที่เป็นบ่อเกลือสินเทาที่อำเภอบ่อเกลือนะครับ What you gonna do about it Tell you what tell you what let's forget about ตอนนี้นนอยู่ที่จุดชมวิว1715ที่เราวนมาจากบ่อเกลือนะครับจะมาวิ่งผ่านทางนี้เช่นเคยเพื่อจะไปหมู่บ้านสกาดซึ่งเราจะไปนอนที่นั่น1คืนตอนนี้คือนนเปลี่ยนเสื้อก่อนเอาเสื้อคลุมออกมานะครับแล้วก็พยายามจะจัดกระเป๋าเพราะว่าให้เพื่อนๆดูคือตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้ก็รู้สึกหนาวแล้วก็เย็นแต่ว่าข้างหลังเราเมฆฝนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขี่ลุยไปทางเนี้ยช่วยนำไปนะครับมีร้านในหมู่บ้านป่ายางนะพอดีว่ายางรถเรารั่วนนแวะที่ม่อนสกาดคาเฟ่เป็นคาเฟ่ร้านแรกเลยนะครับก่อนเข้าไปที่ชุมชนสกาดนะนี่แหละก็เลยสั่งลาเต้เย็นมากินแต่อยากบอกว่าวิวเนี่ยคือแบบสวยมากๆเป็นคาเฟ่ที่ยื่นออกมาแล้วก็วิวเป็นภูเขาแบบล้อมรอบ We'll be no hard goodbyes and God we're civilized Beyond our separate ways as we fade into grayที่นี่คืนละ 1,000 นะนนมาคนเดียวนะครับก็เลย 1,000 รวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นนะครับห้องดีมากๆวิวก็สวยเล่านิดนึงนะครับว่ามาที่โฮมสเตย์บ้านจักรพรรดิได้ไงก็คือตอนที่เรานั่งอยู่ที่บ่อเกลือใช่ไหมกินข้าวเราก็ไล่โทรไปบ้านนู้นบ้านนี้เนี่ยที่เราวิ่งผ่านมาเนี่ยคือเขาก็ยังไม่เปิดคือเขายังไม่เปิดแบบ 100% อาจจะเปิดประมาณ60ที่อะไรประมาณนี้นะครับโทรไปแทบทุกที่คือเต็มแล้วก็ส่วนมากคือปิดแต่โทรมาที่นี่นะแล้วบอกว่ามาคนเดียวก็เลยได้นะก็เลยแบบได้พักนะครับคือเขาพยายามจะไม่รับคนเยอะนะเพราะว่าด้วยมาตรการต่างๆแต่รับมาคนเดียวก็คือมีความโชคดีโชคดีมากๆเดี๋ยวพาเข้ามาดูห้องกันนี่อย่างแรกห้องน้ำดูดีโอ้ยจะได้อาบน้ำแบบสบายๆมีที่แขวนเสื้อผ้าให้ด้านขวามือคือเตียงนอนแล้วก็เป็นแบบ
สบายเหมาะกับการมาพักผ่อนก่อนกลับกรุงเทพนะแล้ววิวที่ออกไปเห็นไหมนี่นั่งปุ๊บแล้วก็เป็นวิวภูเขาแบบนี้เดี๋ยวนนขอพักผ่อนล้างหน้าล้างตาก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่นี่เป็นคาเฟ่นะนนมาดูพระอาทิตย์ตกนะเป็นทางที่แบบชาวบ้านเขาขับมาทำไร่ทำนาเขานะครับซึ่งเมื่อกี้ชาวบ้านเขาบอกแนะนำให้มาตรงนี้เพราะมันสวยมากๆนะครับดูดิเนี่ยตรงนี้เป็นวิวพระอาทิตย์ตกที่นนมาดูนะครับว้าวเป็นไงสวยงามมากๆเช็คเอาท์นะครับวิวหมอกด้านหลังนี่เวลา11โมงแล้วเนี่ยแต่ว่าหมอกได้แบบเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงนะก่อนกลับนนก็เลยแวะมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณหลิงนะครับดอยสุกาซึ่งก๋วยเตี๋ยวที่นี่คือเริ่มต้นราคาชามละ40บาทนะครับพิเศษ50การได้มากินก๋วยเตี๋ยวราคาแบบหลัก10แต่แบบโหดูวิวแบบหลักล้านแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็มีหมอกมีอะไรลงแบบสวยงามฮ
แฟนซี่ You only guilty I find Staring back at me in the mirror at night Stuck in place just waiting for a green light มาทุกคนขอพูดถึงสกาดก่อนกลับดอยสกาดเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆเป็นดอยของจังหวัดน่านที่อยู่แบบในภูเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ที่พักจะเป็นโฮมสเตย์ซะส่วนใหญ่ที่นี่คือมีความเงียบสงบใครจะมาเที่ยวสายที่แบบอยากเฮฮาปาร์ตี้คือไม่เหมาะเลยนะครับเออแล้วที่นี่หลักๆเขาจะทำเกษตรกันเป็นปลูกชาใบเมี่ยงปลูกกาแฟพวกใต้ต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยก็ยังมีต้นเมี่ยงอยู่ก็จบ1วัน1คืนที่ดอยสกาดเนี่ยมาพักผ่อนเดี๋ยวก่อนหมดทริปน่านเนี่ยจุดมุ่งหมายสุดท้ายเราก็คือจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปที่ถนนหมายเลข3จุดแลนด์มาร์คของเมืองน่านป่ะก็ตอนนี้ถึงแล้วนะถนนหมายเลข3ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยมาไกลอยู่นะแต่ว่าวิวข้างทางก็คือค่อนข้างสวยแต่พอมาถึงตรงนี้ก็อ๋อโอเคนี่คือถนนหมายเลข3เพราะว่าเป็นเลข3อ่ะเออเป็นจุดแบบเช็คอินนะครับถ่ายรูปก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะมากวันนี้คือวันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างเยอะแบบนี ก็ตอนนี้นะครับนนท์เอารถมอเตอร์ไซค์มาคืนแล้วก็กำลังจะไปบขส.นะครับขึ้นรถ1 ทุ่มต้องบอกว่าทริปนี้เราแพลนไม่ได้เยอะเราแค่จองตั๋วมาแล้วก็ต้องจองที่พักที่สปันหนึ่งคืนแต่นอกนั้นคือพยายามจองอะไรเงี้ยก็กลายเป็นการมาน่านโดยที่แบบแบกเป้เที่ยวคนเดียว4 วัน 3 คืนครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เที่ยวในเมืองเลยนะครับขึ้นเขาอย่างเดียวเราแฮปปี้มากเหมือนทริปนี้มันสุดๆอ่ะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั่วนะระยะทางนี่แบบเป็นร้อยๆกิโลแล้วก็ไปคนเดียวเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูเลยไหม้หมดแล้วนะครับอันนี้คือไหม้มากแต่แบบแฮปปี้ประทับใจแล้วก็เหมือนเติมไฟให้ตัวเองกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้เที่ยวเลยนะเจอสถานการณ์โควิดอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนได้เที่ยวกันบ้างนะเพราะว่ามันเครียดมาหลายช่วงเวลาแล้วนะครับประมาณนี้ก็สำหรับคลิปน่านนะครับถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe คลิปน่านเราจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามกันนะเดี๋ยวเราจะไปบอกต่อแล้วบ๊ายบายครับทุกคน